นายกรัฐมนตรีภริยาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 9:53 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ก่อนนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันที่28กรกฎาคม67บริเวณท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางภัคพิไลทวีสินภริยาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคณะองคมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรจำนวน10ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยแล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน173รูปนำโดยเสด็จพระมหาวีระวงศ์นำโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นการเสร็จพิธีจากนั้นเวลา 7:45 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือนทหารตำรวจมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีขณะที่ข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงได้เดินขึ้นสู่เวทีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น
ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อความเจริญงอกงามของประเทศชาติและประโยชน์สุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีเกลือกไกรแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสกนิกรตราบกาลนานข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจบแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีเวลา8นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังกัญชัยแฉพิธีกรรุ่นใหญ่บุกไปหาหญิงที่คอนโดนางแบบดังโชคดีที่รอดอุ้งมือมารบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 8นาฬิกา51นาทีพฤติกรรมมันร้ายหนุ่มกัญชัยแฉพิธีกรรุ่นใหญ่บุกไปหาหญิงที่คอนโดนางแบบดังโชคดีที่รอดอุ้งมือมารโดนอีกแล้วพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยโพสต์คลิปพร้อมแฉกลางโซเชียลป๋องกพลพิธีกรทอล์กกับป๋องขณะกำลังสัมภาษณ์ลูกหมีรัศมีเป็นแขกรับเชิญแต่พิธีกรเหงื่อตกแล้วโดนจับโป๊ะเรื่องไปหาที่คอนโดและวีรกรรมต่างๆแถมอ่านกลอนที่ป๋องเขียนให้จนป๋องไปไม่เป็นอย่างหนักโดยหนุ่มกัญชัยโพสต์บอกด้วยว่าถือว่าลูกหมีโชคดีที่รอดอุ้งมือมารมาได้นอกจากบุกไปหาหญิงที่คอนโดแล้วตามสไตล์ของคนคนนี้จะต้องชวนหญิงไปกินของรอบดึกเช่นก๋วยเตี๋ยวซอย38ข้าวมันไก่โกอ่างประตูน้ำเย็นตาโฟแหลมฟ้าผ่าคลองตัน
เขียวแดงซีฟู้ดเยาวราชข้าวต้มเหลาเหลาข้าวต้มเดอะช็อกเลียบด่วนร้านตัวเองหรือแล้วแต่ที่หญิงอยากทานมันจะขับบีเทิร์นหรือมินิของมันร่อนทั่วกรุงแต่เรื่องแต่งกลอนไม่ใช่เรื่องจริงเพราะคนคนนี้ลายมือไม่สวยและโง่ทางด้านนี้ส่วนใหญ่คนคนนี้จะอัดเพลงลงแผ่นซีดีแล้วส่งให้หญิงหรือใช้วิธีเปิดเพลงให้หญิงผ่านทางวิทยุที่มันเป็นดีเจป๋องมันร้ายขอบคุณคลิปจากทอกกับป๋องหนุ่มกันชัยยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ถึงป๋องกระพลอีกด้วยว่าป๋องอย่าด่ากูนะนี่กูช่วยโปรโมทช่องมึงนะกูหวังดี